ากับหม่อมน้อยอะค่ะมาเกี่ยวกับส่วนตัวเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในนักแสดงรับเชิญของศรีอยุธยาพี่สองพี่ตั๊กไม่เคยดูอย่างค่ะไททันสยามเลยนะคะสำหรับเราวันนี้แต่งตัวเป็นชุดไทยเลยเป็นชุดของในละครในซีรีส์เป็นยังไงบ้างคะพี่ดาวเมื่อกี้ได้เดินชมห้างเป็นยังไงบ้างคะก็หรูหราอลังการมากเดินทั่วยังคะยังไม่ทั่วเป็นหนึ่งในสไตล์ที่เราโอเคไหมครับดีนะคะแล้วตอนที่เราทำงานเราทำอะไรเลยอะไรนะคะคุณยายที่เราบอกว่าสุดชิงยายคือยังไงอะไรก็ดีเหมือนกันวันนี้ที่ได้มาเจอสื่อเพราะว่าจะได้สื่อชี้แจงก็คือจริงๆแล้วก็คือคุณนาทุกคนนะคะเขาก็อยากดูแลยายแต่เขาก็ต้องเราเองก็มีเวลาแล้วก็อยากจะสร้างคนดูยายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนแม่จะเสียยายก็จะอยู่กับแม่แล้วพอแม่เสียเนี่ยยายก็มาอยู่กับเราเนี่ยแหละแต่ว่านานาก็จะเหมือนกับอยากให้ยายกลับไปอยู่ด้วยแต่ว่านานาก็จะเหมือนกับไม่มีเวลาดูเพราะว่านานาก็ต้องไปทำงานบางทีไปทีก็แบบไกลอะไรเงี้ยค่ะแบบไปต่างจังหวัดทำงานแบบก็คือเอายายไปอยู่สุพรรณใช่ค่ะแต่คือเรายังไงฮะเราอยากดูยายก่อนเราอยากดูแลยายเราอยากให้ยายอยู่ตาคือคุณยายมาอยู่ตั้งแต่ตอนที่แม่เสียใช่ไหมแม่เป็นพี่สาวคนโตค่ะพอดียายมีลูกแฝดโตแม่ก็จะรับดูแลยายก็คือแม่ดูแลมาตั้งแต่แรกแล้วใช่แต่คือตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คือยังไงก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ยายอยู่ตาแม่นาเขาก็อยากจะเหมือนกับมารับมาเหมือนแบบมาพายายกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยยายอายุ85แล้วยายก็เหมือนกับต้องการคนดูแลซึ่งแม่นาเขาได้มาบอกพี่ตั๊กโดยตรงไหมคะว่าแบบจะขอคุณยายกลับไปก็จริงๆเขาก็พูดเรามีการพูดคุยกันมาเป็นปีแล้วนะคะตั้งแต่แม่เสียแต่ว่าเราคุยกันแบบเหมือนคนอีกคนนึงยอมอีกคนไม่ยอมพี่ดาวไม่กระทบกับความสัมพันธ์ในเครือญาติอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่จริงๆตาอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะพี่คือจริงๆก็แบบไม่เคยได้เจอคือก็จะสนิทกับยายแล้วก็น้าบางคนเนี่ยคนก็เลยงงว่าแบบตอนนี้ตกลงได้ยังก็เดี๋ยวรอให้ยายเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลยายไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันตอนนี้คุณยายเข้าโรงพยาบาลใช่ยายไม่ใช่โรคชราอยู่ด้วยเป็นโรคคนแก่ก็แบบเหมือนกับปวดแบบกระดูกอะไรอย่างแล้วค่าใช้จ่ายเราเป็นคนดูแลทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไม่ตาแต่คือคนก็ประชาชนก็ยังงงว่าทำไมถึงต้องแย่งกันดูแลยายอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันไม่ได้หรือลูกหลานหรือว่าแบบมันมีสิ่งเหตุผลอื่นเข้ามาไหมคือจริงๆก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าน้าบางคนที่เขาอยู่ไกลแล้วเราติดต่อเขาไม่ได้เราก็จะเหมือนกับเวลาที่ยายอยู่กับตาค่ะยายก็จะบอกว่าอยากจะเจออย่างเงี้ยเราก็จะแบบติดต่อไม่ได้เลยเพราะน้าบางคนเขาก็ไม่คุยกับอีกคนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่างน้าคะช่วยบอกกับน้าอีกคนนึงให้หน่อยน้าอีกคนก็แต่น้าคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้เจอกันเลยไม่มีเบอร์เราก็เลยบอกว่าเราจะทำยังไงน้าคนที่หนึ่งก็บอกว่าถ้างั้นก็ตัดสินใจโพสเฟซบุ๊กไปเลยเพราะเขาก็ดูเฟซบุ๊กได้ตลอดแล้วก็เลยถ้างั้นตัดสินใจโทรละกันเพราะว่าปกติคือโทรไปบางทีก็รับบ้างไม่รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องอยากให้เขามาดูมาเยี่ยมยายอย่างเงี้ยอยากให้เขามาเยี่ยมอยากให้เขามาแต่คือตอนนี้เขาจะเอาไปอยู่ด้วยก็คือจริงๆเขาจะชอบมารับยายไปแล้วเขาก็จะไปทำงานเพราะว่านาเขาทำงานเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจเขาแหละเราก็เป็นห่วงแต่เราก็บอกว่าถ้างั้นก็ให้ยายอยู่ตั้งเลยไหมเขาก็แบบยังไม่ยอมจริงๆมีโอกาสจะแบบนั้นรวมตัวพูดคุยกันเคลียร์ไปเลยไหมคะพี่ตาได้จบก็เนี่ยค่ะพอโพสเฟซแล้วก็มีการเคลียร์กันเหมือนกันซึ่งแบบเป็นอะไรที่ยายเองเชื่อยังไงตอนนั้นแล้วยายแบบตอนนี้คือยายแบบอยากอยู่กับตาเพราะว่าอยากให้คนโทรหาตาตอนที่ยายอยู่สุพรรณอย่างท่าทีคนที่เขาไม่ยอมนี่คือตอนนี้เขาอ่อนลงเนี่ยคะหรือว่าเข้าใจตรงกันหรือว่าทุกฝ่ายบางคนก็ยังไม่ได้พูดอะไรได้ถามยายไหมครับคือถ้าทางยายกังวลที่จะไปอยู่กับตั๊กมากกว่าแต่ยายก็รักลูกเขานะคะตั้งแต่คือคนก็มองว่าเป็นเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าทำไมถึงแบบแยก
ว่าตั๊กเองก็ยังไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันส่วนตัวเราการดูแลมันแตกต่างกันไหมครับตอนที่คุณยายมาอยู่กับเรามาอยู่กับทางด้านนู้นกับคุณนานาอะไรเงี้ยเป็นต่างมันแตกต่างไหมก็ถ้าเรามีคนดูแลยายก็แตกต่างเพราะว่าพยาบาลที่เราจัดเตรียมให้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะดูแลยายตลอดเวลาก็คือเรามีการจ้างพยาบาลส่วนตัวคอยประกบดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดเลยแล้วเราทำเพราะความรักที่แม่เราดูแลมาก็เราก็คือตาคิดว่าตาพร้อมดูแลแต่ถ้าเกิดยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีในส่วนตัวของตั๊กคิดว่าเรื่องนี้จะแบบคิดทางคิดทางไปทางไหนคะก็คงจะคุยกันได้อยู่แล้วน่าจะมาอยู่แบบทางพี่ตั๊กไหมคะก็เดี๋ยวก็อาจจะไปมาอาจจะสลับกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับว่าให้เขามาหาได้อะไรแปลว่าจริงๆในส่วนของตั๊กอยากที่จะให้ยายมาดูแลเขาก็ไม่ได้บอกแต่ทิศทางคือไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรใช่ไหมคะพี่ตั๊กกับการพูดคุยโอเคขอบคุณค่ะ